รายการธรรมทัศน์จัดสรรก่อเกิดธรรมล้ำเลิศจากพระตรีปิฎกใหญ่ในพระสูตรอุทธกนิกายธรรมบทบรรยายในสกลสถานีวิทยุวปท.2ร่วมสนองธรรมทานการกุศลทุกเช้าทุกวันมาบันดลให้ผู้คนได้ฟังธรรมประจำไปวัดพระธาตุดอยสุเทพปฐมให้พระสงฆ์น้อมนำธรรมขานไขเพื่อมวลชนทุกคนเผ่าได้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติในสังคมให้เกิดผลดลสุขทุกสถานทั้งในบ้านลานเมืองอย่างเหมาะสมประเทศชาติสงบรื่นน่าชื่นชมเพราะนิยมมั่นยึดประพฤติธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระดิษฐ์พระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุระพุทธสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นาทีเป็นต้นไปจนถึง8:00 น.โดยประมาณวันนี้เป็นวันพระขึ้น15 ค่ำแล้วก็เป็นวันพระที่2เดือนที่สองประจำปีของทางภาคเหนือเรียกว่าเป็นวันเดือน12วันเพ็ญเดือน12เรียกว่าเดือน12เป็งแล้วก็เป็นเดือน10ของภาคกลางวันเพ็ญเดือน10ของภาคกลางเดือน12ของภาคเหนือเป็นวันที่เป็นวันแรกของการทำบุญสลากพัดการถวายสลากพัดประจำปีทุกปีบนวัดพระธาตุดอยสุเทพนี่จะเป็นวันแรกเป็นวัดแรกของปีคือมีประเพณีว่างานทำบุญสลากพัดเนี่ยต้องมาทำกันที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้ก่อนประจำปีเป็นแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นวัดอื่นๆต่อไปในวันพระต่อไปเหมือนกันกับจังหวัดลำพูนที่จังหวัดลำพูนนี่ก็จะเป็นวัดแรกคือวัดพระธาตุหลิบุญชัยเรียกว่าทำบุญสลักพัดเป็นแห่งแรกแล้ววัดอื่นๆจึงจะติดตามมาในวันพระต่อไป8 ค่ำ 14 ค่ำแล้วก็ออกพรรษาเรื่อยไปจนถึงวันเพ็ญเดือน
วันเป็นเดือนสามนู่นนะเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าในภาคเหนือนี่นะตั้งแต่วันเป็นเดือนสิบสองนี่ไปนะจนถึงเดือนห้านู่นวัดต่างๆก็ทำกันตั้งในเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายแพร่น่านลำปางพะเยาแม่ห้องสอนเหนือนี่ในภาคเหนือตอนบนแปดจังหวัดนะภาคเหนือตอนบนแปดจังหวัดตั้งแต่ลำปางขึ้นมาลำปางลำพูนเชียงใหม่แม่ห้องสอนเชียงรายพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดแพร่แปดจังหวัดนี้ก็ทำบุญสลักพัดกันเริ่มตั้งแต่วันเป็นเดือน12หรือเดือน10ของภาคกลางเป็นต้นไปดังนั้นวันนี้ญาติโยมสาธุชนที่เคยมาทำบุญในการถวายสลักกระพัดบนวัดพระธาตุดอยสุเทพหลายท่านก็มาตั้งแต่เมื่อวานมาตั้งแต่เมื่อวานวันที่16นี่โยมแม่ชมัยพรก็ว่าโอ้เนี่ยมาตั้งแต่วันที่16นำผ้าอังสะมาถวายพระวันที่ทำผ้าอังสะเอาผ้าไปตัดเป็นผ้าอังสะถวายพระอย่างนี้เป็นต้นส่วนการทำบุญสลักกระพัดก็ตั้งแต่ตอนเช้านี่ขึ้นมาหลังฉันพัฒนาการเป็นเรียบร้อยก็พระก็จับฉลากหมุนละนี่มาร่วมกันเป็นจำนวนมากอันนั้นก็เชิญชวนญาติโยมที่จะมาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอ้าวคุณโยมผู้มีกิเลสกราบนมัสการครับพระครูจารย์นี่สไตล์ของนครศรีธรรมราชไม่ทราบว่าได้เดินทางขึ้นมาที่จังหวัดเชียงใหม่หรือเปล่าเนาะเนี่ยเป็นท่านแรกเข้ามาวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยนะตื่นแต่เช้านี่กำลังตีสี่49นาทีตีสี่49นาทีเดี๋ยวตีห้าครึ่งนี่ก็ขึ้นลงอุโบสถฟังปาติโมกลงอุโบสถฟังปาติโมกกันตั้งแต่ตีห้าครึ่งนี่นะตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็กำลังทำสมาธิภาวนาตรงนู้นนะตั้งแต่ตีสี่ครึ่งเป็นต้นมาคือตีสี่ก็ขึ้นบนวิหารกันแล้วซึ่งทำกรรมฐานทำสมาธิภาวนาไปจนถึงตีห้าครึ่งถึงตีห้านี่ก็ทำวัดเช้านิดหน่อยทำวัดเช้านิดหน่อยไม่ทำมากทำวัดเช้านิดหน่อยไม่ถึงกับสวดมนต์นะเพราะว่าเริ่มทำตั้งแต่ตีห้านี้ไปจนถึงประมาณตีห้าครึ่งก็ไปฟังปาติโมกอันนี้เป็นประเพณีเป็นประจำที่วัดพระธาตุดอยสุเทพทุกวันพระใหญ่ทุกวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำของทุกเดือนก็ฟังปาติโมกกันวันนี้ก็เป็นเหมือนเดียวกันเป็นวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ำ15ค่ำแล้วขึ้นแรม14ค่ำแรม14ค่ำแรม15ค่ำตามแต่เดือนแล้วแต่เดือนแล้ววันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยเดี๋ยวจะหมดเวลาจะแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะหมดเวลาซะแล้ว
เนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมในธรรมบทพุทธกนิกายนะจากพระสูตรเรื่องภิกษุชาวโกสัมพีที่ทะเลาะกันโอมาหลายวันแล้วนี่พูดคุยมาหลายวันหลายตอนแล้วตอนที่แล้วไปนี่ก็เป็นตอนที่ช้างอุปถัมภ์อุปถาพระพุทธเจ้าแล้วก็ลิงลิงก็นำน้ำผึ้งจากรวงผึ้งสดสดมาถวายพระพุทธองค์นะจบไปแล้วก็ถูกกระโดดวิ่งไปวิ่งมาบนต้นไม้ตกลงมาก็ถูกไม้เสียบถูกตอไม้แหลมๆเสียบก็ตายไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อันนี้จบไปเมื่อครั้งที่ผ่านมาครั้งนี้ก็มาถึงตอนที่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้ากล่าวถึงพระตถาคตเจ้าการที่พระตถาคตเจ้ากับพญาช้างและลิงอยู่ในป่ามีช้างและลิงอุปถัมภ์อยู่เนี่ยประทับอยู่ในราวป่าลักขิตวันนั้นก็ได้ปรากฏในชมพูทวีปทั้งสิ้นโอ้เป็นที่รู้กันไปทั่วประเทศอินเดียสมัยนั้นยังไม่เป็นอินเดียนะยังไม่เป็นอินเดียยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นชมพูทวีปอยู่แถวประเทศบังคลาเทศปากีสถานนี่นะยังอยู่ปากีสถานเนี่ยเนปาลด้วยอะไรจัมมูคัชเมียร์ไปทางนู้นเดี๋ยวมีอีกประเทศหนึ่งเป็นชมพูทวีปทั้งหมดยังไม่ได้ชื่อว่าประเทศอินเดียสมัยนั้นยังไม่ได้ชื่อประเทศนี้ยังรวมกันอยู่ทั้งหมดแล้วก็มาแยกทีหลังเป็นอินเดียเป็นปากีสถานเนปาลนี่อะไรอีกบังคลาเทศนี่ก็คืออะไรเบงกอลนะเบงกอลตะวันออกเบงกอลตะวันตกอะไรนะปากีสถานนี่นะตอนนี้เป็นประเทศลืมไปอีกประเทศหนึ่งที่แยกออกไปเป็นประเทศเล็กๆไม่เป็นไรสมัยนั้นรู้ไปทั่วหมดเลยข่าวนี่ก็ดังไปทั่วหมดโดยข่าวเรื่องของการทะเลาะกันของภิกษุชาวโกสัมพีนี่ก็รู้กันไปทั่วเลยนี่รู้กันไปทั่วหมดเลยตระกูลใหญ่ๆของท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขาอุบาสิกาอย่างนี้เป็นต้นนี่นะก็ได้ส่งข่าวสารจากนครไปสู่นครสาวัตถีส่งข่าวสารไปถึงท่านพระอานนท์เถระว่าโอ้ข้าแต่ท่านพระอานนท์ผู้เจริญขอท่านจงแสดงพระตถาคตพระศาสดาแก่พวกข้าพเจ้าว่างั้นนะแล้วเนี่ยตั้งแต่เข้าพรรษามานี่ใกล้จะออกพรรษาแล้วเนี่ยนะพระพวกข้าพเจ้าทั้งหลายนี่ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้พบพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำบุญตักบาตรแม้แต่พระที่แม้แต่ญาติโยมที่เมืองโกสัมพีนะทั้งเมืองนะก็โกรธไม่พอใจที่ภิกษุทั้งหลายทำให้พระพุทธองค์เสด็จไปจำพรรษาอยู่ในป่าเนี่ยก็ไม่พอใจไม่อุปถัมภ์อุปถากไม่ถวายข้าวน้ำ อะไรไม่ดูแลพระสงฆ์ในวัดโคสิตารามเนี่ยพร้อม
ไม่มีข้าวไม่มีน้ำอะไรฉันกันกินเกลือเอาเกลือที่ใส่กักไว้เนี่ยมาต้มน้ำแล้วเอาเกลือใส่ก็พายกันกินน้ำเกลือตลอดปีไอ้เดี๋ยวตลอดพรรษาสามเดือนเนี่ยมันตลอดพรรษาสามเดือนภิกษุชาวโกสัมพีที่ทะเลาะกันเนี่ยนะพระฝ่ายพระธรรมกถึกพระนักเทศแล้วก็ฝ่ายพระวินัยทรพระวินัยทรคือผู้ทรงวินัย มีลูกศิษย์ฝ่ายละ500อยู่ในวัดโคสิตารามที่เมืองโกสัมพีเนี่ยไม่ได้มีใครทำบุญตักบาตรเอาประท้วงกันหมดเอาประท้วงกันข่าวนี้ก็รู้ไปทั่วหมดสามเดือนเลยนะรู้ไปทั่วหมดเลยนี่ก็ส่งข่าวมาที่ท่านพระอานนท์แล้วก็มีภิกษุทั้งหลายที่อยู่ในทิศต่างๆพอออกพรรษานี่ก็พากันมาที่วัดเดี๋ยววัดเชตวันที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีเนี่ยมาขอท่านพระอานนท์นะโอ้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายอยากจะเฝ้าพระพุทธเจ้าอยากจะฟังธรรมอยากจะเข้าเฝ้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเนี่ยพอนำไปสู่ป่าอะไรป่าลักขิตวันด้วยนะท่านพระอานนท์ก็รับพาภิกษุจำนวน500รูป400 500รูปเนี่ยมากๆที่มาจากทิศต่างๆมาที่วัดเชตวันไม่พบพระพุทธเจ้าก็เสียอกเสียใจขอพาไปในป่าพระอานนท์ก็พาไปทีเนี้ยพาภิกษุจำนวน500รูปพาไปถึงราวป่าก็คิดว่าเนี่ยเรามาเป็นจำนวนมากพระพุทธองค์